วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกสัญลักษณ์พิเศษนะคะหรือว่า insert symbol นะคะสัญลักษณ์พิเศษนะคะที่จำเป็นต้องใช้หรือข้อความบางข้อความที่ไม่สามารถคีย์เข้ามาได้ผ่านทางแป้นพิมพ์นะคะตัวอย่างเช่นตัวอักษรกรีกโบราณนะคะตัวเลขโรมันเครื่องหมายต่างๆเป็นต้นนะคะปัญหาเหล่านี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยทำได้ดังนี้นะคะ1คลิกที่ปุ่ม Ribbon Insert นะคะแล้วก็เลือก Symbol ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกเลือก More Symbol นะคะเพื่อค้นหาหรือเลือกรูปแบบตัวอักษรพิเศษอื่นๆนะคะเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะหลังจากนั้นให้เราคลิก Insert อีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกปุ่ม Close นะคะเราก็จะได้สัญลักษณ์ที่เราต้องการแล้วค่ะ